บางครั้งถูกกล่าวหาว่าขายฝันแต่จริงแล้วพรรคเราเนี่ยไม่ขายฝันเพราะอะไรครับต้องก็ประมาณแผ่นดิน3ล้านล้านเนี่ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นธรรมเหมาะสมดีแค่ไหนผู้ชมทางบ้านคงมีคำตอบอยู่ในใจนะแต่สำหรับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเรามองว่าการจัดสรรงบประมาณสำหรับหลายกระทรวงมันไม่โดนใจขออนุญาตแตะต้องไปที่กระทรวงกลาโหมแค่ว่าโดยหลักการของนโยบายความมั่นคงเนี่ยมองถึงความมั่นคงของชาติเป็นหลักแต่บางครั้งบางคราวหลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในระดับสภากลาโหมหรือสภาความมั่นคงเนี่ยอยู่ในลักษณะอัตวิสัยที่มีความกังวลมากเกินไปจนทุ่มเทงบประมาณกำลังพลซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เกินความจำเป็นในขณะที่เป็นสงครามด้านเศรษฐกิจละไม่ใช่สงครามราฆ่าฟันกันแบบโบราณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันควรจะเอางบประมาณเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติแล้วก็ทำกองทัพให้มีประสิทธิภาพเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพเพราะถ้าสงครามจริงๆในอนาคตมันกดมิสไซล์ยิงกันแล้วมันไม่ใช่ใช้ทหารเราค่อยไปรบฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะจัดสรรงบประมาณเหล่านั้นเนี่ยมาจุนเจือช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจจะฟื้นฟูอย่างไรครับประการที่1มาช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยเงินจัดสรรที่เป็นสวัสดิการของรัฐต้องลงมาถึงมือเข้าอย่างแท้จริงเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีประชาชนก็จะมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาชาติกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปทีนี้การจริงๆเนี่ยเราต้องการขจัดเรื่องอำนาจรวมศูนย์ที่ไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวเพราะทุกอย่างการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้อีสานหรือชาวเขาไม่สามารถคิดเองทำเองได้พบกันอีกครั้งการประชันวิสัยทัศน์กับพรรคการเมืองโค้งสุดท้าย2 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป